ลยุทธ์ที่ดีอย่างนึงนะครับตลาดดิสคาวให้เราแล้วนะครับประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากจุดสูงสุดปี2018ขึ้นลมโดยรวมยังไม่สงบนะครับแต่ว่าความมีวินัยนะครับในการลงทุนอย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงให้กับเราได้ครับผมเดือนพฤษภาคมมาไม่ถึงสัปดาห์นะคะแต่ว่าเซลล์อินเมย์ก็ออกฤทธิ์ซะแล้วค่ะแต่บางคนก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่รอคอยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ตกรถไฟไปนะคะก็เลยรอจังหวะเข้าลงทุนเพิ่มเติมคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วเซลล์อินเมย์จะลงไปลึกสุดมากน้อยแค่ไหนหุ้นที่เป็นโอกาสในวิกฤตเลือกยังไงหรือ8หุ้นที่เป็น deep value นั้นมีหุ้นอะไรบ้างนะคะวันนี้ลงทุนนิยมคุณ Invest Now นะคะพาไปคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์จากโนมูระพัฒนสินนะคะถึงภาพรวมทั้งหมดแต่ว่าเราจะเป็นเริ่มต้นกันที่ภาพใหญ่กันก่อนทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยค่ะโควิดในทีรอบนี้เนี่ยนะครับทำให้ความเสียหายกว่าต่อสีโลกโดยรวมนะครับรวมถึงสีไทยเนี่ยมากกว่านะครับวิกฤตโรคระบาดในอดีตค่อนข้างเยอะนะครับเดิมทีเนี่ยนะครับเราเห็นภาพเลยว่าการค้าโลกเองเนี่ยนะครับยังไม่ได้เป็นเศรษฐกิจแบบเปิดมากขนาดนี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวของโลกเองเนี่ยนะครับซึ่งเราเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาหลากหลายประเทศทั่วโลกพึ่งพาท่องเที่ยวจีนเยอะขึ้นนะครับวันนี้เองก็เลยมีการประเมินครับว่าในสถานการณ์นี้เองเนี่ย GDP ของโลกในปีนี้นะครับจะติดลบประมาณ 3.5 ถึง 3.6% นะครับส่วนเศรษฐกิจไทยนะครับก็จะติดลบหรือหดตัวลงมาประมาณสัก 6.3% แล้วก็จะเริ่มดีขึ้นลำดับนะครับติดลบ 5.7% ในช่วงไตรมาส 4นะครับแล้วก็ปี2021เราจะ recovery ขึ้นมาครับเศรษฐกิจจะเติบโตได้ประมาณ 3.8%เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเผชิญกับผลกระทบหนักทีเดียวนะคะทำให้ถูกกดดันค่ะโนมูระก็เลยประเมินนะคะว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้น่าจะติดลบ 3.6% ส่วนเศรษฐกิจไทยน่าจะติดลบ 6.3% นะคะก่อนจะกลับมาฟื้นขึ้นได้ในปีหน้าเป็นบวก 3.8% คำถามต่อมาก็คือแล้วตลาดหุ้นและการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างพอพ้นช่วงความผันผวนแรงๆในช่วงเดือนมีนาคมไปเนี่ยนะครับกลุ่มที่มองมุมมองเชิงบวกหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าก็เห็นสัญญาณการแพร่ระบาดที่ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับแล้วก็ภาพของตัวราคาน้ำมันเองก็ลุ้นกันในเรื่องตัวคัสซัพพลายของโอเปกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของนโยบายการคลังนโยบายการเงินนะครับ QE อลิมิตเข้ามาเป็นตัวประคองอันนี้ก็จะมองโอกาสว่าตลาดอาจจะ bottom out ไปแล้วนะครับส่วนคนที่ข้างมีมุมมองbearish หน่อยก็อาจจะกังวลในเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจจริงซึ่งยังไม่ได้เปิดแผลนะครับออกมาเต็มที่นะครับผลการที่ยังคงอยู่ในช่วงการหันประมาณการลงนะครับเช่นเดียวกับราคาน้ำมันเองเนี่ยมีโอกาสที่จะดำดิ่งไปอีกรอบหนึ่งได้ขณะที่ตลาดเองเนี่ยมีวอลูชั่นที่ค่อนข้างตึงตัวนะครับเพียงโดยรวมเนี่ยผมเชื่อว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ตลาดมันจะเริ่มเวทนะครับสองส่วนเท่าด้วยกันหลังจากที่ตอบรับเป็นรีบาวด์ขึ้นมานะครับในขาตัวแบร์มาร์เก็ตแรลลี่ตลาดอาจจะมีการพักตัวลงมาซึ่งจังหวะตรงนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราอาจจะมีการค่อยๆนะครับมามองหาโอกาสในการเลือกซื้อหุ้นนะครับซึ่งโดยรวมเองเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวเร็วนะครับธุรกิจมีความแข็งแกร่งแข่งขันได้นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีภาระหนี้ค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่นักทุนค่อยๆประเมินกันเราคาดการณ์นะครับกำไรตลาดของไทยนะครับในปี2020เนี่ยนะครับ EPS ตลาดอาจจะอยู่ที่ระดับประมาณ 65.6 นะครับซึ่งเป็นระดับต่ำกว่าคอนซัทซึ่งตอนนี้คอนซัทเขาทำกันที่ประมาณสัก73นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมโซนตลาดประมาณ 1,300 เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างตึงตัวตลาดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยครับแต่สิ่งนึงที่ไม่ได้ลดลงไปเลยคือค่าประกันความเสี่ยงหรือว่า credit default swap ของตลาดนะครับมันยังคง relative ขึ้นมาต่อเนื่องนะครับและกลุ่มประเทศที่มีค่าประกันความเสี่ยงเนี่ยสูงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มยูโรโซนเช่นในรวมก็คงเป็นความเสี่ยงที่นักทุนเองอาจจะต้องนำปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับเข้ามาประเมินด้วยภายใต้สถานการณ์ที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่อนข้างเปราะบางเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับตลาดจะเริ่มมีการปรับลงมาอีกรอบนึงครับอันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะค่อยๆมาวางกลยุทธ์ในการสะสมหุ้นรอบใหม่ได้นะครับผมเมื่อมีคนมองบวกก็มีคนมองลบเสมอนะคะเขาถึงบอกว่าในทุกวิกฤตมีโอกาสแล้วแต่มุมที่จะมองนะคะแต่สิ่งที่คุณกรพัฒน์เน้นย้ำก็คือไม่ว่าตลาดหุ้นจะขึ้นมามากน้อยแค่ไหนสิ่งที่ไม่เคยลดเลยก็คือค่าประกันความเสี่ยงนั่นเองนะคะดังนั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหุ้นที่โนมูระเลือกมาให้นะคะ8ตัวที่เป็นหุ้นผู้นำธุรกิจแข็งแกร่งแข่งขันได้และหนี้สินน้อยมีหุ้นอะไรบ้างค่ะคือถ้าเรามองไปยาวๆหน่อยนะครับทุกๆครั้งตลาดหุ้นมันก็กลับขึ้นมาได้นะครับแล้วตลาดมักจะเจอ bottom out ก่อนสิ่งจริงเสมอนะครับอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นเป็นปกติเลยสองกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมักจะฟื้นตัวเร็วนะครับกว่าตลาดคือกลุ่มค้าปลีกกับกลุ่มอาหารครับถ้าเราเลือกเป็นรายตัวเลือกผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรมคือว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่านะครับภายใต้ภาพของตลาดซึ่งมันค่อนข้างมีความเหวี่ยงเราเลือกมาเป็น base pick เนี่ยนะครับจะมีตัว
CPF นะครับเป็นตัวแทนของธุรกิจอาหารซึ่งมองว่าภาพของตัวราคาหมูราคาไก่ยังคงมีดีมานด์ที่สูงอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนตัวพารานี่เองเนี่ย CPF อาจจะดูตึงๆไปนิดนึงนะครับแต่ว่าธุรกิจเองเนี่ยนะครับค่อนข้างมีความสามารถในการแข่งขันสูงนะครับแล้วก็มีกระแสเงินสดรับมั่นคงแล้วก็ได้ประโยชน์จากตัวค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในปัจจุบันด้วยก็เป็นตัวแรกที่ผมแนะนำนะครับส่วนรีดคาร์บิกเองเนี่ยนะครับในส่วนตัวหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคเองแน่นอนครับ CPO เป็นผู้นำครับซึ่งผมคิดว่ากลางยาวเองเนี่ยการต่อยอดธุรกิจนะครับในการซื้อ Lotus เข้ามาเนี่ยนะครับมันจะเป็น New S Curve ใหม่ของเขาด้วยนะครับขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันเองต้องบอกว่าดอมไม่ได้เห็น CPO นะครับที่ระดับ valuation ประมาณPE 25 26เท่ามานานมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นนี้ปรับลงมาเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่จะซื้อเพื่อระยะยาวนะครับส่วนอีกตัวนึงเป็น Home Improvement นะครับซึ่งมันยังเป็นเทรนด์ที่โตได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คือตัว Home Pro นะครับจริงๆช่วงที่ Home Pro ปิดไปเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มออนไลน์เขายังขายได้ดีอยู่เลยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าเขามีการต่อยอดค่อนข้างเก่งนะครับภาพของการก่อสร้างในรีเจียนเนี้ยนะครับยังคงเป็นภาพที่เติบโตในระดับสูงแล้วก็มีไฮดีมานด์นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมคิดว่าตัว Home Pro ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้ายังเป็นธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้นะครับอันนี้จะเป็น3ตัวแรกที่ผมคิดว่าดีต่อภาวะที่ตลาดมีความผันผวนแล้วก็ดีต่อช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับส่วนอีก5บริษัทนะครับก็จะเป็นผู้นำในแต่ละสายทำเลยครับตัวที่มองเป็นลักษณะของการ the worst is over นะครับก็คงเป็นตัวท่าอากาศยาน LT ครับจริงๆแล้วต้องยอมรับนะครับว่าภาพการท่องเที่ยวเองเนี่ยคงไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ฟื้นตัวเร็วนะครับแต่ LT เนี่ยนะครับธุรกิจค่อนข้างจะมีความสามารถในการแข่งขันสูงนะครับถ้าราคาหุ้นต่ำกว่าระดับประมาณ55บาทนะครับอาจจะเป็นจุดที่ทุนสามารถซื้อสะสมเพื่อระยะยาวได้หรือว่าอาจจะมองเป็นลักษณะการตั้งรับแบบดอลลาร์คอร์ดิเวตก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับในส่วนตัวธุรกิจขนส่งนะครับผมมองตัว BM นะครับค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าภาพของตัวโครงข่ายรถไฟฟ้าที่จะครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะค่อยๆเติบโตในอีก 3-5 ปีนะครับขณะที่ตัวธุรกิจทางด่วนเองเนี่ยยังทำได้ค่อนข้างดีในส่วนตัวหมวดการแพทย์บ้างนะครับเรามองโอกาสในการลงทุนหุ้นโรงพยาบาล BDMS นะครับในช่วงหลังปีนี้เป็นต้นไปผมคิดว่าจะเริ่มเห็นการเติบโต Q-on-Q ขึ้นมาที่โดดเด่นขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่มองการลงทุนในลักษณะที่อาจจะแพสซีฟหน่อยนะครับต้องการความปลอดภัยในค่อนข้างสูงนะครับส่วนธุรกิจสื่อสารนะครับต้องยอมรับครับว่า Advance เป็นผู้นำซึ่งแข็งแกร่งที่สุดนะครับการลงทุน 4G 5G เข้ามาเนี่ยยังไม่ได้กดดันเรื่องตัว EV to EBITDA เขาให้สูงขึ้นเกินกว่าระดับที่เรายอมรับได้แต่ที่ yield สูงประมาณ 5% ไม่ใต้สถานการณ์ดอกเบี้ยต่ำส่วนอีกตัวนึงนะครับคือตัวบัตรเครดิต KTC นะครับกรุงไทยการ์ดเนี่ยผมคิดว่าภาพนึงก็คือในขาของตัวแพลตฟอร์ม Settlement ออนไลน์เนี่ยคนจะเริ่มใช้มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นในแง่การใช้บัตรเครดิตเองผมคิดว่า 3-5 ปียังเติบโตได้อยู่ก็อาจจะเป็นจุดที่นักลงทุนเองค่อยๆมองจังหวะในการตั้งรับสะสมระยะสั้นเองเนี่ยนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมเขาอาจจะเป็นหุ้นที่เข้านะครับ MSCI ได้นะครับก็รอการประกาศในช่วงวันที่12นี้นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มหุ้น8ตัวซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสที่ดีที่นักลงทุนอาจจะค่อยๆมองจังหวะในการปรับฐานลงมาในช่วงเดือนพฤษภาคมเพื่อตั้งรับแล้วก็สะสมด้วยการลงทุนครับผมและนั่นคือหุ้น8ตัวที่เป็น deep value ที่แท้จริงนะคะแถมในช่วงนี้ยังมีส่วนลดจากช่วง sell in May อีกด้วยล่ะค่ะหลายคนอยากรู้นะคะว่าแล้ว sell in May จะลงมาลึกมากน้อยแค่ไหนแนวรับแนวต้านของเดือนนี้เป็นอย่างไรไปฟังคุณกรพัฒน์กันค่ะเดือนที่แล้วเนี่ยตลาดรีบาวด์แรงนะครับขึ้นมา 17-18% นะครับขณะที่ sell in May เนี่ยนะครับ8ใน10ปีหลังตลาดลงนะครับประมาณ 2% โดยเฉลี่ยนะครับในเชิงสถิติเองนะครับเป็นช่วงที่ปัจจัยหนุนโดยรวมมันไม่ค่อยมีด้วยนะครับเซลล์มีอาจจะเกิดนะครับในปีนี้หุ้นไทยอาจจะมีการพักลงมานะครับแถว 1,200 นะครับหรือถ้าแยกที่เราคิดก็อาจจะสัก 1,153 นะครับก็คงเป็น2แนวรับของเดือนนี้ส่วนแนวต้านด้านบนในเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมว่าจำกัดนะครับ 1,317 กับ 1,320 จุดอาจจะเป็นกรอบบนของตลาดในเดือนพฤษภาคมนะครับผมสำหรับใครที่รอจังหวะอยู่แล้วเพราะว่าตกรถไฟไปก่อนหน้านี้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการลงทุนเลยนะคะโดยแนวรับสำคัญคือ 1,200 จุดและ 1,153 จุดส่วนแนวต้านก็คือ 1,317 และ 1,320 ค่ะทิ้งท้ายนะคะคุณกรพัฒน์จะขยายภาพให้เห็นนะคะว่าช่วงเวลาแบบนี้การจับจังหวะหรือการลงทุนอย่างมีวินัยจะคือคำตอบกันแน่ค่ะจริงๆต้องยอมรับอย่างนึงว่าไม่มีใครคาดการตลาดได้ถูกต้องนะครับMarket Timingเนี่ยถ้าเราจะไปหาจังหวะกันเนี่ยส่วนใหญ่จะพลาดโอกาสกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากลยุทธ์ที่ดีอย่างนึงนะครับตลาดดิสคาวให้เราแล้วนะครับประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากจุดสูงสุดปี2018นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเราสามารถวางโพซิชั่นเพื่อระยะกลางและยาวได้แต่การลงทุนในรอบนี้
พึงระลึกเสมอนะครับว่าเราถือหุ้นลงทุนนะครับในหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานดีในระดับประมาณสัก2ปีขึ้นไปนะครับทำไมถึงต้องให้ time frame มากกว่า2ปีเพราะว่าผมคิดว่ากว่าภาคธุรกิจจะกลับมาปกติได้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะครับรอบนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมภาพของการใช้ชีวิตนะครับที่กำลังใช้จ่ายของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเพื่อให้รวมให้เผื่อนะครับ time frame ในการทุนมากกว่า2ปีแล้วก็ใช้การทุนแบบสม่ำเสมอนะครับในธุรกิจกิจการที่เราชอบลงทุนรอบนี้ให้มองเป็นการซื้อกิจการนะครับที่มีโอกาสเติบโตในช่วง 3-5 ปีเป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเราสามารถลงทุนในหุ้นแล้วก็มีความสุขแล้วก็สามารถนอนหลับฝันดีได้มากขึ้นภายใต้สถานการณ์ตลาดที่จะมีความผันผวนอีกแน่นอนนะครับในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยผมคิดว่าขึ้นลมโดยรวมยังไม่สงบนะครับแต่ว่าความมีวินัยนะครับในการลงทุนอย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงให้กับเราได้ครับผมและนี่คือ5สิ่งที่โนมุระเน้นย้ำนะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนนะคะข้อแรกค่ะเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะติดลบแน่นอนนะคะหนักสุดคือไตรมาส2ลบ 9.9% ก่อนที่ทั้งปีจะลบได้ 6.3% ค่ะแต่ปีหน้าน่าจะฟื้นขึ้นมาได้เป็นบวก 3.8% นะคะ2คือเซลล์อินเมย์ถือว่ามีโอกาสที่ทำให้หุ้นไทยอ่อนตัวลงมาระดับ 1,200 จุดหรือ 1,153 จุดและนี่คือโอกาสในการลงทุนระยะยาวเนื่องจากว่าทุกวิกฤตที่ผ่านมาสุดท้ายตลาดหุ้นก็สามารถพลิกกลับมายืนในแดนบวกได้เสมอค่ะข้อ3ก็คือ8หุ้นเด่นที่เหมาะกับการลงทุนระยะ2ปีขึ้นไปนะคะมี3ส่วนสำคัญค่ะคือต้องเป็นธุรกิจผู้นำนะคะที่มีความแข็งแกร่งและภาระหนี้สินน้อยนั่นเองค่ะประเด็นที่4ก็คือไม่เคยมีใครสามารถชนะตลาดได้นะคะดังนั้นการ market timing จึงไม่ใช่คำตอบค่ะแต่คำตอบของการลงทุนคือควรลงทุนแบบมีวินัยและสม่ำเสมอซึ่งนั่นก็คือหลักการของ DCA นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายนะคะคุณกรพัฒน์บอกไว้เลยนะคะว่าความผันผวนกับการลงทุนเป็นของคู่กันโควิด-19 ยังไม่จบคลื่นลมยังไม่สงบนะคะดังนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือการลงทุนอย่างมีวินัยและสม่ำเสมอนั่นเองค่ะใครสนใจลงทุนนะคะก็ลองคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th/investnow ค่ะ